คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของ Dark Master กันนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวร้ายแบบคลาสสิกของซีรีส์ Digimon เลยนะฮะเพราะว่า4ตัวนี้น่ะโอ้โหบอกเลยว่าปรากฏตัวออกมาแล้วเทพจริงอะไรจริงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวร้ายที่ไม่กี่ตัวในภาคแรกที่เป็นร่างสุดยอดนะฮะมาประวัติของพวกเขาจะเป็นยังไงเราไปรับฟังกันเลยดีกว่า Dark Master หรือในชื่อไทยก็คือเจ้าแห่งความมืดนะฮะคือกลุ่มของ Digimon ผู้ชั่วร้ายทั้ง4ตนและก็เป็นดิจิมอนล่างสุดยอดที่หวังจะครองโลกดิจิมอนนะฮะและผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คืออโพคาลิปมอนพวกเขามีบทบาทมาตั้งแต่อดีตกาลนะฮะโดยที่แบบว่าสู้กับสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ก็แพ้ถูกผนึกไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะพวกเขาเนี่ยก็กลับมาผนึกพวกนั้นคืนได้เช่นกันโดยที่ใน4คนนี้นะฮะจะมีปีเอ็ดมอนเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ปีเอ็ดมอนนะฮะไม่ถือนะคือแบบว่าถึงแม้จะเป็นหัวหน้าแต่ก็แบบถือแบบว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างมุกเกนดรามอนอย่างพีนักคิมอนแล้วก็เมทัลซีดามอนเนี่ยแบบเท่ากันนะไม่ต้องคิดมากเราก็เป็นแบบว่า4 Dark Master เหมือนกันนะฮะแต่ถือให้ว่าจำไว้นะว่าตัวนี้อ่ะโหดสุดเก่งสุดแล้วก็เป็นหัวหน้าและบทเขาก็เยอะที่สุดด้วยนะฮะพีเอ็ดมอนเนี่ยเป็นคนที่จู่โจมปราสาทของเกียนไนนะฮะแล้วก็ฆ่าคนอื่นๆที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกียนไนจนหมดสิ้นนะมีเพียงเกียนไนเท่านั้นนะฮะที่ต่อสู้อย่างห้าวหาญแล้วก็รอดมาได้โดยที่เขาเนี่ยหนีมาพร้อมกับตาสัญลักษณ์แล้วก็ไข่ของพวกดิจิมอนในรุ่นของไทจินะฮะเพียงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยดันทำไข่ของเทลมอนแล้วก็ตาสัญลักษณ์แห่งแสงของเทลมอนตกลงไปด้วยนะฮะทำให้เธอนั้นนะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือกลายเป็นเบย์ให้กับแวมเดมอนในภายหลังส่วนตาสัญลักษณ์คนอื่นๆนะก็คือแบบถึงแม้จะดูเหมือนว่าเอาไปได้นะแต่สุดท้ายปีเอ็ดมอนก็สามารถชิงตาสัญลักษณ์ที่เหลืออีก7อันกลับมาได้พูดง่ายๆก็คือที่รอดไปได้มีเพียงแค่ไข่7ฟองเท่านั้นนะฮะเขาก็แบบจะเอายังไงกับตาสัญลักษณ์ดีนะเอาเป็นว่าเอาไปให้เดวิมอนละกันก็เลยบอกเดวิมอนแบบเอาไปซ่อนให้หน่อยนะอย่าให้ไอ้พวกเด็กที่ถูกเลือกนั้นหาเจอซึ่งเดวิมอนก็ทำตามแล้วก็เอาไปซ่อนตามที่ต่างๆนะฮะถึงแม้ว่าสุดท้ายจะหาเจอครบทุกอันเลยก็ตามในภายหลังนะฮะปราสาทของเกนไนเนี่ยเขาก็ได้ยกให้กับแวมเดมอนเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะหลังจากที่พวกไทจิเนี่ยสามารถชนะเวนอมแวมเดมอนที่โลกมนุษย์ได้กลับมาแล้วนะฮะพวกดาร์คมาสเตอร์เนี่ยก็ทำการฟอร์มโลกใหม่ให้กลายเป็นสไปรัลเมาเทนแทนสำหรับดาร์คมาสเตอร์ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเมทัลซีดรามอนนะฮะคือดิจิมอนเผ่าไซบอร์กประเภท Data ร่างสุดยอดถือว่าเป็นร่างสูงสุดของสปีชีส์ซีดรามอนนะฮะก่อนที่จะมีกีก้าซีดรามอนเพิ่มเข้ามาในภายหลังทั้งตัวของเขาถูกห่อหุ้มด้วยโครมดิจิซอยที่สามารถสะท้อนการโจมตีได้ทุกรูปแบบยิ่งไปกว่านั้นนะฮะความไวของเขาในใต้ทะเลลึกเนี่ยถือว่าไวมากๆไวยิ่งกว่าดิจิมอนที่อาศัยในทะเลทุกตัวเลยนะฮะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามอย่าดูถูกเขานะฮะไม่ว่าจะบนบกหรือบนฟ้าเขาก็สู้ได้ดีเช่นกันในอนิเมะนะฮะเขาคือดาร์คมาสเตอร์รายแรกที่พวกไทจินะฮะต้องเผชิญและก็เป็นดิจิมอนประเภท Data ตัวเดียวในกลุ่มด้วยนะฮะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นประเภทไวรัสหมดเลยมีลูกน้องก็คืออโนมาโลคาลิมอนที่เป็นดิจิมอนประเภท Data เช่นกันนะฮะและเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ถูกส่งไปจัดการพวกไทจินะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยพวกไทจิเนี่ยก็คือโดนของเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าจะโดนจับแล้วก็โดนฆ่าให้หมดแน่นอนแต่โชคดีนะฮะเพราะว่าโจนะฮะดันเหยียบรองเท้ามีมี่ทำให้2คนนี้ไม่ได้เข้าไปติดกับดักเหมือนเพื่อนคนอื่นๆนะฮะและก็แบบเมทัลซีดรามอนเนี่ยถือว่าเป็นดาร์คมาสเตอร์ที่ใจดีที่สุดแล้วในหมู่เพื่อนๆนะฮะแบบลูกน้องทำงานดีเนี่ยก็มีตบรางวัลให้อย่างงามเลยดีมากอโนมาโรคาริมอนต้องอย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นสมาชิกกองทัพทมินดีฟเซเบอร์เอาถ้าให้รางวัลแถมขนาดลูกน้องแม่งแบบเล่นกินแล้วโยนหอยใส่หน้าเนี่ยก็ยังอดทนนะ2คนนี้มันจะกินไปถึงไหนกันจะตะกร้าไม่อิ่มมาถ้าเป็นลายอื่นๆเนี่ยอย่างปีเอ็ดมอนพีนอคคิมอนมูเกนดรามอนเนี่ยคงโดนโทษประหารไปเรียบร้อยละอาจจะเป็นผลจากการที่เขาเนี่ยไม่ใช่ดิจิมอนประเภทไวรัสก็ได้เหมือนลายอื่นๆนะฮะทำให้เขาเนี่ยชั่วไม่สุดนะเพราะว่าประเภทของดิจิมอนเนี่ยมันส่งผลต่อนิสัยในระดับหนึ่งนะฮะอย่างเช่นดาต้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝั่งลายนะดังนั้นเนี่ยเขาแบบถึงจะชั่วแต่ก็ไม่สุดเหมือนกับคนอื่นๆที่เป็นไวรัสนะฮะหลังจากรู้ว่าขาดไป2คนนะเขาก็แบบเฮ้ยอโนมาโลคาลิมอนมันขาดไป2คนเองไปตามจับมาสิไอ้ลูกน้องเนี่ยก็รีบไปตามจับมาเลยนะฮะแต่ผลปรากฏว่าโดนซูโดมอนกับลิลิมอนกระทืบยับเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็ไปช่วยพวกไทจิออกมาจากตรงกับดักที่เป็นกระท่อมนะฮะแล้วก็สลับเอาอโนมาโลคาลิมอนเนี่ยไปวางไว้แทนทางด้านซีดรามอนเนี่ยก็แบบรอนานมากไม่เห็นว่าลูกน้องสุดรักตัวเองจะกลับมาสักทีก็แบบงั้นก็แบบ
เผาให้ตายไปสัก6คนก่อนละกัน2คนที่เหลือค่อยว่ากันละกันก็เลยแบบเผากระท่อมนะฮะโดยที่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่เผาไปน่ะคือลูกน้องตัวเองนะฮะนี่ถ้าแบบไม่ติดที่ว่าลูกน้องตัวเองแม่งเก่งพอควรแล้วก็เป็นร่างสมบูรณ์นะฮะคงไปเกิดใหม่เรียบร้อยละโชคดีที่ตื่นมาทันนะฮะตอนที่โดนไฟไหม้จึงรีบวิ่งลงน้ำนะถือว่าอโนมาโลคาริมอนเนี่ยดวงดีอยู่นะฮะที่ลงวิ่งลงน้ำได้ทันแต่ไอ้คนที่งงแล้วก็เป็นไก่ตาแตกคือเมทัลซีดามอนคือแบบ what the fuckไหนล่ะไอ้6คนที่มันนอนอยู่ข้างในหายไปไหนหมดแล้วแล้วทำไมมีแต่เองคนเดียวในกระท่อมพอรู้ว่าลูกน้องตัวเองแบบทำแผนล้มเหลวนะฮะต่อให้ใจดีขนาดไหนมันก็ต้องมีลงโทษกันบ้างทำให้เมทัลซีดรามอนนะฮะจับลูกน้องสุดรักของตัวเองโยนลงมาจากฟ้าถือเป็นการสั่งสอนนะฮะส่วนจะเป็นตายและดียังไงก็ช่างหัวมันละและนั่นก็ทำให้เมทัลซีดรามอนต้องลงมือด้วยตัวเองนะฮะในขณะที่พวกไทจินะฮะขี่ซูโดมอนหนีไปลิลิมอนนะฮะขออาสาอยู่ล่อเมทัลซีดรามอนด้วยตัวเพียงคนเดียวแต่ก็ล่อได้ไม่นานนักนะฮะเมทัลซีดรามอนเนี่ยก็รีบหันกลับไปไล่พวกไทจิต่อและก็ตามที่ผมได้กล่าวไปนะฮะว่าความไวในทะเลของเฮียแกเนี่ยคือที่สุดแล้วนะฮะต่อให้ซูโดมอนเนี่ยว่ายน้ำนำไปตั้งนานและก็หนีไม่พ้นอยู่ดีโชคดีมากนะฮะที่เวมอนเนี่ยออกมาช่วยได้ทันก็เลยทำให้หนีพ้นออกมาได้แต่ว่าเขาก็ยังส่งฮังเกียวมอนตามไปตามหาอยู่นะฮะก็คือแบบยังมีลูกน้องอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีเส้นสายเยอะในทะเลนะฮะทางด้านพวกไทจิที่หนีมาได้นะฮะโคจิโร่ก็สามารถคิดแผนกำจัดเมทัลซีดรามอนได้นั่นก็คือให้วอเกรมอนเป็นคนต่อสู้นะฮะเพราะว่าวอเกรมอนเนี่ยมีกรงเล็บที่ชื่อว่าดรามอนคิลเลอร์นะฮะซึ่งมันจะมีผลในการข่มดิจิมอนที่มีเชื้อสายของมังกรหรือพวกที่มีคำว่าดรามอนต่อท้ายชื่อซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่ใช่แบบทุกตัวนะฮะที่จะมีคำว่าดรามอนแต่ก็ยังถือว่าเป็นดิจิมอนเชื้อสายมังกรนะฮะอย่างเช่นไกโอมอนนะฮะแต่แบบต่อมาในเวอร์ชันอังกฤษเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อให้เขากลายเป็นซามูดรามอนแทนและนั่นก็ทำให้มีคำว่าดรามอนต่อในชื่อนะฮะแต่ชื่อทางฝั่งญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นไกโอมอนอยู่ดีแต่ก็ขอให้รู้ว่าเขาก็เป็นเชื้อสายดรามอนเหมือนกันสำหรับคนที่แบบอยากจะฟังเรื่องของเชื้อสายดรามอนนะฮะก็ขอให้บอกผมถ้าหากแบบอยากจะฟังกันนะแต่ขอบอกเลยว่าไอ้เชื้อสายดรามอนเนี่ยมีโคตรเยอะเลยอ่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อกรณีนี้นะฮะแม้ว่าเมทัลซีดรามอนเนี่ยจะถือว่าเป็นดิจิมอนแบบเผาไซบอร์กไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าเผาไซบอร์กเนี่ยมันต่างจากเผาเครื่องจักรอยู่นะฮะเครื่องจักรนี่คือเป็นจักรกลไปแล้ว 100% ไม่มีส่วนไหนเป็นแบบเนื้อเยื่อหรืออะไรแบบที่เราเป็นแบบมนุษย์อยู่อีกแล้วนะฮะแต่ไซบอร์กเนี่ยคือมันยังมีบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่เป็นอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อไว้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยดรามอนคิลเลอร์ก็ยังคงได้ผลอยู่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะพวกฮังเกียวมอนเนี่ยก็ตามมาเจอตัวจนได้แต่ว่าเวมอนก็ใช้แรงดันน้ำก็เลยแบบหนีมาได้นะฮะแต่หนีได้ไม่ไกลนักเมทัลซีดรามอนอ่านเกมออกก็เลยแบบตามมาทันนะฮะเกิดการต่อสู้ขึ้นแต่ไอ้ดรามอนคิลเลอร์ที่แบบว่าคิดว่าจะเวิร์กนะฮะมันไม่ส่งผลเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะว่าโครมดิจิซอยที่ห่อหุ้มตัวของเมทัลซีดรามอนไว้นะฮะการโจมตีเนี่ยคือแบบแทบไม่ได้ผลเลยแถมยังโดนงับจนต้องแบบง้างปากมันไว้สุดชีวิตไม่งั้นแล้วก็ตายแน่เลยวอลเกรมอนแต่ก็ยังคงโชคดีที่เวมอนเจ้าเก่าของเรามาช่วยไว้ได้อีกรอบนึงนะฮะแต่ครั้งนี้แลกกับที่เวมอนถูกยิงตายนะฮะและนั่นก็ทำให้วอลเกรมอนที่แบบรีบหนีมาตั้งหลักได้รีบใช้ท่าเบรฟทอร์นาโดเจาะทะลุตัวเมทัลซีดรามอนจนตายและผลจากการตายของเมทัลซีดรามอนนะก็เลยทำให้สไปรัลเมาน์เทนส่วนที่เป็นน้ำนั้นหายไปท่าไม้ตายของเขาก็คืออัลติเมทสตรีมจะเป็นการยิงปืนใหญ่พลังงานออกมาจากจมูกของเขาเองนี่แหละอันนี้ส่วนเสริมนิดนึงนะฮะนั่นก็คือในภาค Digimon Adventure Tri หรือว่า Tri นะฮะก็คือมี Dark Master ถูกชุบชีวิตขึ้นมา2ตัวก็คือเมทัลซีดรามอนแล้วก็มูเกนดรามอนนะฮะโดยฝีมือของ Dark Genin แต่ว่าก็ถูกพวกไทจินั้นกระทืบเละทั้ง2ตัวในเวลาอันสั้นนะฮะถือว่าเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าจะชุบมาทำไมชุบมาก็ตายเลยในตอนเดียวนะก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของ Dark Master ในพาร์ทที่1นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ